าะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะใบเลื้องโตฉาแกร่งรากเหนาคนเหนาปัญหาของผู้ปลูกผิกไทยอำเภอเมืองตรังด่านเกษตรอำเภอแนะนำปรับแก้ด้วยวิธีผสมผสานนางนิตยาจันทร์ประทีปเกษตรอำเภอเมืองตรังพร้อมด้วยนายประทินวันงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยตรังหมู่ที่7ตำบลน้องตรุดอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเกษตรกรไร่ดังกล่าวปลูกพริกไทยตรังจำนวน400ข่างประสบปัญหาตอนพริกไทยที่มีใบเหลืองแกร่งแกร่งเจริญเติบโตช้าจากการวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าเกิดจากการระบายน้ำในแปลงไม่ดีอาจเกิดอาการรากเหน่ารวมด้วยจึงแนะนำให้เกษตรกรขุดร่องรอบแปลงปลูกเพื่อลดระดับน้ำใต้ดินและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือสารเคมีเมทาเล็กซินในการป้องกันและรักษาโรครากเหน่าข้นเน่าควรกำจัดวัชพืชบริเวณรอบคนต้นเพื่อไม่ให้รบกวนระบบรากของต้นพริกไทยและใส่ปุ๋ยสูตร2577หรือ2555เพื่อช่วยการเจริญเติบโตของลำต้นและใบวินีนาดสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน